นับสนุนโดยนมเปรี้ยวไผ่เก้นโปรไฟล์กลิ่นแอปเปิ้ลสวัสดีครับคุณผู้ชมรายการเสน่ห์กีฬาวันนี้ยังคงอยู่กับนักกีฬาดีกรีอันดับที่2ของโลกและแชมป์เอเชียในกีฬาอินไลน์สเก็ตอย่างพี่จอมจิรศักดิ์นั่นเองกีฬานี้เนี่ยทั้งเจ็บตัวไม่พอต้องฝึกหนักด้วยอะไรที่ทำให้พี่จอมของเราเนี่ยหลงเสน่ห์กีฬาอินไลน์สเก็ตนี้ไปหาคำตอบจากพี่จอมมาเลยครับสวัสดีครับพี่จอมสวัสดีครับสวัสดีครับพูดถึงการเจ็บตัวแล้วเนี่ยพี่จอมเคยเจ็บอะไรที่หนักที่สุดไหมฮะในการเล่นอินไลน์น่าจะเป็นเอ็นหัวเข่าขาดเอ็นหัวเข่าขาดนะฮะก่อนแข่งเอเชียนบีชครับกะจังหวะพลาดไปหน่อยครับขาจะพับไปอย่างนี้เลยฮะเหมือนแบบมันกระชากแรงมากครับโอ้ท้อไหมไม่ท้อครับไม่ท้อใช่ไหมคือแบบพยายามดูแลตัวเองให้แบบกลับมาให้เร็วที่สุดอะทำกายภาพแช่น้ำแข็งทำยังไงก็ได้ครับให้เรากลับมาให้เราได้เป็นตัวแทนทีมชาติแข่งให้ได้เราอยากทำชื่อเสียงให้กับประเทศนะครับก็เลยแบบว่าเราต้องมองที่เป้าหมายของเราครับเป้าหมายของเราคืออะไรเราต้องการเป็นตัวแทนประเทศไทยต้องการเหรียญรางวัลให้กับคนไทยอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบว่าฮึดขึ้นมาสู้แล้วสภาพร่างกายเราสภาพจิตใจเราก็จะดีขึ้นถ้าเรามองแบบว่าเอ้ยโหเราเจ็บเราจะเล่นได้ไหมเนี่ยกลัวมากังวลกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นไปแล้วอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่มาเป็นชุดจริงครับสำหรับจิรนัทสอนเล่นอินไลน์มาตั้งแต่13จนถึงตอนนี้อายุ34ใช่ไหมฮะ4ครับอินไลน์สเก็ตให้อะไรกับพี่จอมบ้างครับโอ้โหเหมือนผมว่าเหมือนให้ชีวิตใหม่เลยนะครับเรามีทุกอย่างได้ก็พออินไลน์ครับมีเพื่อนมีรายได้มีสังคมบางคนแบบเล่นกีฬาอื่นอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่แบบว่าจะได้เดินทางไปต่างประเทศอะไรเงี้ยนี่เราแบบเราเหมือนเราเปิดโลกกว้างให้กับเราเลยครับครับได้เป็นตัวแทนทีมชาติครับมีชื่อเสียงพี่จอมหลงเสน่ห์อะไรกีฬาอินไลน์สเก็ตครับน่าจะเป็นความผาดโผนครับมีเรื่องของการลอยตัวบนอากาศทำท่าต่างๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็การสไลด์เหล็กสไลด์เหล็กเราเหล็กตามเหล็กบันไดอะไรเงี้ยสวนสาธารณะหรืออะไรเงี้ยเราไปสไลด์อะไรกีฬาอินไลน์คือการอยู่บนอากาศนานๆการลอยตัวบนอากาศแล้วก็ได้หมุน900องศาแบบนี้นั่นคือเสน่ห์ของกีฬาอินไลน์มันมีไม่กี่กีฬาที่แบบว่าสามารถขึ้นใช้แรงของเราเองขึ้นไปบนการกลางได้ขอบคุณพี่จอมากเลยนะครับที่ได้ให้ความรู้ใหม่ๆสำหรับคุณผู้ชมแล้วก็ตัวผมเองด้วยสำหรับสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเสน่ห์ของกีฬาประเภทอะไรติดตามชมครับวันนี้ผมกับพี่จอมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ